การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำเสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านการเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองแห่งการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยวด้วยประสบการณ์ความพร้อมในหลายๆด้านทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในหลายรายการทั้งระดับชาติและนานาชาติและในปีนี้ปีพ.ศ. 2559จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมส์ระหว่างวันที่9ถึง19มีนาคมพ.ศ. 2559ภายใต้คำขวัญกีฬาพัฒนาเยาวชนชาติไทยซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น41ชนิดกีฬาเติมเต็มความฝันให้สาวหนุ่มวันนี้เป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมแข่งขันกีฬาพัฒนาเยาวชนไทยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีการประชุมวางแผนเตรียมการและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการในแต่ละส่วนอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพาณิชย์ประธานคณะทำงานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานวันที่27มีนาคมพ.ศ. 2558ภารกิจที่ยิ่งใหญ่มีความหมายและสำคัญยิ่งคือการรับธงการแข่งขันในพิธีปิดจันทบูรณ์เกมส์คณะทำงานพาเรดเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อแสดงพลังเลือดสุพรรณที่มุ่งมั่นตั้งใจและยืนยันในคำสัญญาว่าเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมส์วันที่2และ3กรกฎาคม2558มีการประชุมจัดทำระเบียบการแข่งขันและสำรวจสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมส์ครั้งที่1ณโรงแรม2000บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่27และ28มกราคม2559มีการประชุมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมส์ครั้งที่2ณโรงแรมเลิศธานีจังหวัดสุพรรณบุรีการประชุมได้มีการปรึกษาหารือถึงความพร้อมในด้านต่างๆของการจัดการแข่งขันประกอบด้วยสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันด้านเทคนิคโปรแกรมการแข่งขันมีการสำรวจตรวจสอบสนามแข่งขันรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาคมกีฬาได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขันร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณเป็นเจ้าภาพคือศักดิ์ศรีที่คนไทยต่างรับทราบแหล่งจดจำตำนานความยิ่งใหญ่ณเวลานี้จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมแล้วในทุกๆด้านสนามแข่งขันที่พักนักกีฬาระบบขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มาตรการรักษาความปลอดภัยการจราจรการสื่อสารการรายงานผลการแข่งขันและระบบไอทีการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวและพิธีเปิดปิดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่อลังการเราชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมที่จะต้อนรับทัพนักกีฬาทั้ง41ชนิดกีฬาด้วยมิตรไมตรีเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อร่วมชิงชัยกันในเกมกีฬาแห่งมิตรภาพเกมกีฬาแห่งความรักความสามัคคีเกมกีฬาแห่งความสุขของเยาวชนไทยในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32สุพรรณบุรีเกมส์